รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยAssalamualaikum, salam sejahtera. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการนาซิกราบูค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะกาล่ายามิราการีดองเช่นเคยค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในนาซิกราบูวันนี้พาคุณผู้ชมมายังอำเภอบานังสตาจังหวัดยะลาคือกะว่าอยากจะย้อนยุคย้อนเข้าสู่วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของคนในพื้นที่เมื่อสมัยก่อนนะคะแต่วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะร้านซันไตบุดายอเพราะว่าพิธีกรเองก็กำลังจะย้อนยุคไปสู่วิถีชีวิตของความเป็นสมัยก่อนนั่นก็คือในเรื่องของอาหารการกินค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเขาบอกว่าซันไตบุดายอนี่มีความเป็นมาอย่างไรเพราะว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังของกาละอยู่นี่ก็คือเป็นบ้านสมัยก่อนและก็บ้านของคนจริงๆไม่ใช่ว่าเพิ่งสร้างใหม่แต่เป็นบ้านของคนจริงๆของคนสมัยก่อนจริงๆแต่เขานำมาปรับประยุกต์มาเป็นร้านอาหารนะคะก็คือขายอาหารนั่นเองค่ะเอาไว้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามกันในช่วงหน้านะคะในช่วงของรายการนาซิกาบูช่วงของสนทนาค่ะคุณผู้ชมพักครู่เดียวนั่นเองใช่ไหมจักรยานสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนนี่ตัวเองก็ขี่เหมือนกันจักรยานแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวก็เริ่มต้นคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะกาละก็มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะร้านซันไตบูดายอเห็นสภาพแบบนี้เป็นบ้านเขาเรียกว่าอยู่แบบย้อนยุคดูแล้วมันเร้นลับเล็กลึกลับกลัวไม่ได้กลัวคุณผู้ชมไม่ได้กลัวเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราคุยถึงความเป็นมาของการเปิดร้านซันไตบูดายอดีกว่าเพราะว่ามีความแปลกใหม่นั่นก็คือบ้านที่สามารถทำเป็นร้านอาหารได้ปกติแล้วเราจะไปร้านอาหารที่ไฮโซแต่วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ร้านแล้วแบบร้านที่เป็นย้อนยุคถามถึงความเป็นมาวันนี้ผสมภาษานะคุณผู้ชมระหว่างภาษามาลายูแล้วก็ภาษาไทยอัสสลามุอะลัยกุมค่ะพ่อหนุ่มน้อยวะอะลัยกุมสลามวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาอายุเท่าไหร่แล้วครับพ่อหนุ่มไทยอมอ32อายุอมอ32ดอบนามตะดานามอกนามของฉันมารวานเบนอาลีมารวานเบนอาลีมารวานนี่คุณเพเดิมได้เดี๋ยวเกิดซินีหรือว่าเป็นคนขึ้นฮะโอเคซินีโอเคกับคุณเดเปสกี้เบเนกูเวอ๋ออย่าเป็นอ๋ออย่าเดี๋ยวเกิดบันนังกูเวเบเนกูเวย่อเบเนกูเวปะตุมารวานนี่ตุลงที่ต่อสิกิความเป็นมาเป็นไปว่าโน่บริมาจะดีโน่บุกกระดาเป็นเซงกระเพื่อนตะกระดาสันไตเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมสักพอสังเกตนะว่าคำว่าซันไตนี่เป็นการผ่อนคลายบูดายอนี่คือวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกว่าทำไมเนี่ยกันแล้วถึงได้เอาผ้าเขาเรียกว่าผ้าอะไรเนี่ยเลปัสผ้าเลปัสผ้าเป็นของพี่น้องแถวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผ้าเขาม้าแต่นี่เป็นผ้าเลปัสนี่จะส่วนใหญ่แล้วของคนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผ้าที่เขาแบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันใช้ชีวิตประจำเดี๋ยวนั้นบอกคุณผู้ชมหน่อยบางทีก็ใช้แบบนี้แต่ว่าตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนว่าเป็นการเป็นแฟชั่นคุยถึงความเป็นมาของบูดายอนิดไอซันไตบูดายอนนิดนึงก็อันนี้ถึงได้แบบมาเปิดเยอะคิดตรงกับกระดานนี้มันจะเบียสอยู่ก็ดูรู้ว่าบุกกระดาคาเฟ่กินนี่ละต่อนำมาตปะนี่ตัวมาในคาเฟ่แหละอพอวิลล์บุกกระเลสกระจายเลยตัว
kena dengan wabak covid lah. Covid, ya. Ya, wabak covid masa kedai pun kena katuk lah. Waktu kena katuk ni kita pun duduk ni masa nak kelik rumah lah, kelik kampung Nekuen lah. Lepas tu duduk sedap tengok, rumah tok kita ada gini lah. Rumah ya, rumah kaya gini. Adik ke buat kafe, buat tinai, buat bukan sini ke? Baru ni tak ada lagi bangun ni lah. Ya, ya. Oh, ni alat sebelah ni. Kafe. Ya, kafe relax betul lah. Tua pai biasa, kita jual. Pedan tua pai, tinai pun. Lepas tu, kelek rumah tok tu, rasa tengok, tok kita buat bangke, gapo buat dengan dapur kayu, gapo lah. Oh, kita tengok kolim mago yang kita tengok. Kita tengok, rasa kita ada kedai dah, takut dah. Rasa nak buat gini sebab gapo kita duduk oleh kadang sumak orang panggil lah kena covid ke apa. Jadi kita pergi kena buat tengok hotuk tu jadi rasa tenang. Apabila tenang tu kita rasa kita kena cari jalan. Hotuk kita mula tu mula pergi cari rumah ni. Boleh molek betul jumpa tu yang nak jual. Di mana ni rumah ni mana? Rumah ni ada benda kuih ke? Benda kuih juga? Benda kuih juga. Tak ada orang duduk. Maka kita pun tengok, saya rumah ni. Bahan, ada rumah gini lah. Ya, rumah sebuah. Ya, lepas tu kita apa? Rasa saya kita minta beli ya. Kita beli pun kita punggah sendiri lah. Kita punggah sendiri. Sebab apa kita nak usaha buat sendiri dah. Kita nak usaha buat diri, kita punggah sendiri. Lepas tu kita akut mari sini lah. Mari sini kita buat lah. Secara kita dalam masa 3 bulan lebih kita dah buat. Pakai budak aja budak-budak buat gitu lah. Tapi kolek ke kita buat diri belakang lah. Ya, beli apa pokok ni rumah ni? Tak mahal kali. Tak ada mahal kali. Tapi kita rasa ada semangat nak buat. Itu buat kena cari barang makan dah. Gitu. Mula tu kata nak buka untuk orang order, untuk nak makan saja ya. Betul tak tak leh kena buat. Terawak nasi budu. Apabila buat nasi budu dulu. Ya, nasi budu dulu. Ya. Orang rasa tu rasa seronok mari sini. Jadi kebetulan hak kita seronok tu boleh juga biar orang rasa seronok juga. Hak tu kita kena jadi kita. Ya, santai. Nak ke kawa santai. Ya, santai. Tu. Tu siapa ke hari ni kita rasa nak cari lagi lah benda-benda hak orang dulu yang kampung gapo. Kita mejak pada hari tu sebab kalau ni lebih kurang hak buka ni apa bulan lagi dah buka dalam betul ni santai. Tak ada masuk dalam tak ada masuk 2 bulan lagi. Betah sangatlah. Ya, betah sangat. Tapi kau dalam jut sosial ni yang jadi viral sikit orang suka sangatlah. Ya, tu buka ni jadi cut kai tapi cut kai kan hak kita ni kekan rasa. Ya, awak kena tahu dalam budaya kita. Bukan kata kita nak promote dari segi harga apa dah tak jemput ni orang kong การรักษาคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีคนในพื้นที่ก็คือการอาหารการกินก็คือกินข้าวกับบูดูกินข้าวกับมือก็ได้กินข้าวกับช้อนก็ได้แต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าในพื้นที่ของคนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยประเพณีว่าวัฒนธรรมเนี่ยก็คือการแต่งกายในยุคของสมัยก่อนแล้วก็โดยเฉพาะจุดขายของที่นี่ก็คือจะเป็นบ้านบ้านของคนสมัยก่อนคุณผู้ชมไม่ใช่แบบบ้านของคนยุคนี้เพราะคนแต่ก่อนเขามีเขาเรียกว่าอะไรเยาว์ไงต่ออดอความคิดในของการดีไซน์บ้านเนี่ยดีไซน์ที่ยอดจะมาหน่อยมันมีความหมายมันมีนัยยะอะไรตัวแต่อย่างเช่นบ้านที่เราอยู่นี่ก็คือเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของคนจริงๆอย่างที่น้องอะไรแล้วลูกปอนแต่น้องวังน้องวังได้พูดถึงว่าจุดประกายไอเดียก็เริ่มต้นจากที่ว่าตัวเองนี่แล้วก็เด็กเปิดร้านและจริงๆก็เปิดร้านมาตั้งนานและทีนี้ในช่วงของสถานการณ์โควิดอย่างที่คุณผู้ชมทราบว่าอะไรอะไรมันก็ตันไปหมดในที่สุดในที่สุดเนี่ยน้องวังก็เขาเรียกว่าเกิดไอเดียมันจุดประกายมันปิ้งขึ้นมาทันทีเพราะว่าพอกลับบ้านปุ๊บเนี่ยก็เห็นเนี่ยคุณผู้ชมมาจากที่บ้านนะทุกอย่างมาจากที่บ้านหมดเลยก็เกิดไอเดียว่าการเปิดร้านของเราเนี่ยมันจะต้องสร้างจุดขายนั่นก็คือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมพื้นที่ของเราเป็นอย่างไรเป็นจุดค่ะและก็ยุคโซเชียลนี่ก็สำคัญที่สุดนะถ้าประมาณนั้นก็จะบุ้งได้ถึงจุดไหนแล้วไปต่อแล้วก็อะไรต่อหลังจากที่เปิดร้านการตอบรับพอโอเคประมาณการตอบรับเขาก็สออาดุดอันยอโอเคอาดุดมาฮีดอ่ะอาดุดมาฮีอเล็กซานโดบาโกอันนอมาฮีซาปาบาโกเยอะมาฮีซาปาบาโกยังก็ตัวยังมาฮีซินิ่งอพอบิลเลยังมาเก็ตนะสิบูดูนี่มันมันก็เลยมาเก็ตแต่มาฮีซินิ่งapabila makan ya teringat teringat masa dulu masa budak-budak gapo ya ingat ya mana tu ya kata benda ni lebih pada dengan bagi makan rasa seronok rasa gitu
เดี๋ยวกินตะดุตันอยู่แล้วยังมาเกะกับผมมันทำให้คนที่มาทานอาหารตรงนี้มันอิ่มอกอิ่มใจในการที่มันเหมือนกับเราย้อนกลับไปสู่อดีตแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมันเหมือนกับว่าเรากลับไปอยู่ยุคของเราเมื่อสมัยก่อนเมื่อครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่เด็กยุคนี้อาจจะไม่ซึมซับในความรู้สึกอันนี้แหละแต่วิการซึมซับของคนที่เขาว่าอายุประมาณสัก30ขึ้นไปก็แล้วกันเขาจะซึมซับในวิถีชีวิตความเป็นอยู่กับการอยู่แบบนี้ปาตุในส่วนของอาหารการกินบุหรี่อาหารการกินซิกิอาหารการกินซิกิอาหารการกินซิกิ ada gap ประโยชน์เต็มบางอย่างแก่ก็ standard แล้วบางอย่างเมนู standard ละเมนู standard กิจกรรมประจำของเราอย่าได้นาซิชุดบุดูกิตัวไอ้เก่งแน่ไอ้เก่งแต่ว่าไอ้เก่งได้แย่ได้กิ่งเนี่ยปัตุกิตัวบวกสัตว์เสร็จละอุเลชโลปัตุอุเลสกันละอุเลสกิตัวละปัตุอันเดอร์ทำโมเฮกันเดกันเดออันเดอร์กิตัวทำโมสิงเงะปัตุกุลากุนิงอาหารบ้านบ้านละโย่เป็นการบ้านมุดมุดรับประทานอาหารบ้านบ้านนะร้านทางอิตาลีเด็กตุยานแหละอยู่ติดริมถนนใหญ่เส้นทางกิมานอยอันนี้กินเบตงไปเบตงกินเบตงเลสนี่แวะมาได้ว่าเช็คอินมาสวยโย่บุเรเด่นของกระดาษก็ต้องกับประโยชน์เตะนี่หลักการที่ต้องใส่โอเคเด็กวันนี้ก็จุดเด่นยังวันนี้ยังนกกระสออยากจะกลับไปสู่ใส่เย่กินยูโก้ตีก็ต้องเด็กใส่เย่กิตบุตรอัดเชดเดนสรรหามาให้เราเยอะกิตอัดเชดเดนกับบาจูมลายูบาจูบันดงบาจูคุงกิตุล่ะอัตโอเคหอกวัสนกวักกาแต่ก็วันนี้เขี้ยวเกมันกิจ้าจ้ายังนกวักกายังนกกระสอยูโก้lebih pada bagaimana kira ni nak rasa juga pakaian kita lagu mana budaya kita ถ่ายรูปว่าตอนนี้เราย้อนยุคแล้วนั่นเรากลับไปในพื้นที่แต่จะบอกว่าย้อนยุคตอนนี้คนในพื้นที่ก็ยังคงไว้วัฒนธรรมการแต่งกายอย่างชุดบานงชุดกบายโยชุดกูรงอะไรแบบนี้เชิญชวนอาจารย์สกิก็อยากสกิบอกเส้นทางหน่อยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาที่เยกูเกสไม่เป็นไรภาษาไทยทองแดงก็ผสมภาษาพลายูวัฒนธรรมอย่างนี้แหละใครสนใจที่จะมาร้านสันไตบุไดเยอะเอาว่าทางเบตงไงยืดอะไรขวาถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาจากยะลาต้องดูแลอะไรนี่อะไรขี้อยู่ขวามืออยู่ขวามือถ้าคุณผู้ชมมาจากยะลาจะมุ่งหน้าสู่เบตงอัลลอฮ์หิวข้าวระเกิดรู้สึกหิวข้าวจะไปแวะที่ไหนก็แวะมาที่นี่ได้ที่นี่ada หนึ่งงานปะปะบลูกูบีเดกับพวกกิตาada ห้องพักada เยอะเขาเรียกว่าอะไรละส่วนสุขภาพส่วนสุขภาพมีอะไรบ้างส่วนสุขภาพส่วนสุขภาพนี่ada ห้องพักเนี่ยอุตุกราดก็อุตุดูติโกเย่ประตูอุตุหมู่คณะไปเถอะกรรมการมาผู้บริหารก็ประตูยada บิลเล่รับรองอุตุโอเกเนาะเนาะบลูกูมีการนวดสปาผ่อนคลายada ก็นวดสปาก็พอสมควรถ้าหากว่าคุณผู้ชมแพลนในการเดินทางแม้มาไกลเหลือเกินรู้สึกว่าอู้จะไปเบตงเดี๋ยวขอพักก่อนอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะแวะพักที่นี่ได้แล้วก็ร้านนี้บุกโกซัปโปโกะบอกระดานิ่งบุกโกซัปโปโกะลาเปมาเลยบ้างเปิดทีนี้ก็คดข้าวใส่กล่องก็แล้วกันนะพอดึกๆว่าไม่มีข้าวจริงๆก็ใส่กล่องก็สามารถที่จะพักที่นี่ได้ก็คือถ้าหากว่าคุณผู้ชมมาเส้นทางยะลาเพื่อมุ่งหน้าไปสู่เบตงร้านก็จะอยู่ทางขวามือแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมมาจากเบตงโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินหิวข้าวก็แวะมาริมทางอยู่ด้านซ้ายมือเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่ยะลาแล้วก็จะไปที่อื่นๆต่อนะอยากสัมผัสบรรยากาศแบบคนสมัยก่อนอยากสัมผัสบรรยากาศในความเป็นคนย้อนยุคซึ่งย้อนยุคก็สามารถที่จะอยู่ในยุคนี้ได้ก็สามารถที่จะแวะมาได้ที่ซันไตบุไดโยก็คือเป็นการผ่อนคลายอาหารการกินก็แน่นอนสดะบรรยากาศแบบกาบอิชาลอนะยามาก็ได้กับน้องต้นคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านของอาหารนะคะเราก็ทราบมาว่าท่านนั้นเป็นคนในท้องถิ่นในพื้นที่ขอต้อนรับมามาค่ะสลามอะไรก้องค่ะมามาวะอะไรกุมุสลามค่ะไม่คาดคิดว่าจะมาเจอกับมามานะคะและท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ทางด้านการกินค่ะต้องบอกกันแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารนี่ไม่ใช่ว่าทำอาหารเก่งแต่เนื่องจากว่าเราขยันชิมขยันลิ้มลองนั่นเองค่ะซันไตบูดายโยแห่งนี้เนี่ยนำเสนอความเป็นมลายูผ่านการแต่งกายผ่านอาคารสถาปัตยกรรมสมัยเก่าและที่สำคัญที่สุดคือผ่านอาหารค่ะกันละคะอาหารที่นี่นะคะจะเน้นเอกลักษณ์ของความเป็นมลายูโบราณสมัยก่อนว่าจะเป็นเมนูแรกที่เราดีๆนำเสนอนะคะคือเมนูอะไรคะคือเรื่องของปลาหางแข็งย่างขมิ้นปิ๊กเกอร์คลองแงปากากาแกกุนีย่อนอกจากนี้นะคะเซตอาหารที่เขาเสิร์ฟมาเนี่ยจะประกอบไปด้วยชุดผัดซึ่งเป็นเมนูคนบ้านเราค่ะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เวลาทานข้าวขาดผักไม่ได้และมีผักก็ต้องมีน้ำพริกมีน้ำพริกก็ต้องมีบูดูเพราะฉะนั้นที่นี่เขาเสิร์ฟ3อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบูดูน้ำข้นนะคะในส่วนของน้ำพริกกะปิและที่สำคัญที่สุดคือนี่ค่ะซามาตูมิซามาตูมิซามาตูมิตัวปลาเยนชากิมาแก้สบัตตาเดอโอเกวะนี่หาทานยากนะคะในส่วนของซามาตูมิเป็นการเขาเรียกว่าน้ำพริกผัดเป็นการเอาน้ำพริกกะปิเนี่ยไปเจียวกับน้ำมันให้หอมจนกลายเป็นซามาตูมิอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือซามาตูมินั่นเองนะคะทานกับผักต่างๆซึ่งเป็นผักพื้นบ้านเชื่อแล้วว่ามามาเชี่ยวชาญจริงๆก็คือสำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยเขายกแกงเหลืองมาด้วยอันนี้นะคะเขาเรียกว่าบูลาปูนิงอิเกลอร้องก็คือแกงเหลืองปลาตาโตเมนูที่นี่นะคะเน้นกุญิกุญิกุนิงกุนิงขมิ้นขมิ้นเหลืองเหลืองนะคะสมุนไพรดีต่อสุขภาพต้านโควิดนี่คือจะบอกว่าทุกบ้านจะต้องคือจะต้องทานอาหารแกงเหลืองแบบนี้เพราะว่าคนสมัยก่อนเขาจะมีเขาเรียกว่ามีมะพร้าวอยู่ใต้ถุนบ้านจะทานแกงกะทิเขาก็จะต้องมีวัตถุดิบที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงตัวเดียวมาที่นี่ทานข้าวต้องทานหวานค่ะเขามีเมนูอาหารหวานให้เราได้เลือกชิมกันอย่างแรกคือเขาเรียกว่าตะปงปลีตอก็คือขนมตะปงปลีตอไม่ใช่ขนมไฟฉายถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าขนมถ้วยข้างบนเป็นกะทิข้างล่างเป็นน้ำเชื่อมหวานหวานต่อไปเป็นเรื่องของตะปงซูนะไม่ใช่ขนมเป่าปีแต่นี่คือขนมกรวยค่ะคุณผู้ชมคะจากขนมเป่าปีเรามีนี่ตะปงบุกุขนมอะไรคะนี่ไม่ใช่ขนมตะปงบุกุนะคะนี่เขาเรียกว่าตะปงบกค่ะไม่ใช่บรรณาธิการข่าวนะคะคุณผู้ชมบกก็คือขนมเปียกปูนนะคะส่วนอันนี้ที่น้องอายุพูดมาสักครู่นี้คือเรื่องของขนมใส่ไส้หรือขนมสอดไส้นั่นเองเรียกว่าตะปงตะปงบุกุฮ่าบุกุมาเลยอาเซียอาเซียอาเซียตะปงบุกุโอเคค่ะและถ้ามา3จังหวัดไม่ได้กินขนมขนมอะไรเขาเรียกขนมอะไรคะตะปงกระเพาะขนมอะไรคิดสิบ่ออีอ๋อบ่ออี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 ก็คือขนมขนมที่ข้างในจะมีไส้ที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนนั่นเองเขาเรียกว่าอะไรคะน้องยุบออีบออีนั่นเองค่ะและนี่คือวัฒนธรรมการกินของคนในพื้นที่ค่ะนะคะซันไตบูดายโยเขามานำเสนอกันก็เลยไม่ได้แปลกเลยนะคะว่าหลังจากที่มามานี่เชี่ยวชาญทางด้านของเรื่องอาหารแล้วเนี่ยสรีระร่างกายที่เคยผอมเพรียวแต่ละคนที่เคยผอมเพรียวน้ำหนักก็เริ่มขึ้นเนื่องจากว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องของอาหารการกินใครไปใครมาต้องเชิญกินข้าวค่ะกันละค่ะแขกมาที่บ้านกินข้าวหรือยังมักแกนาสิดอจีเป็นคำถามแรกถ้ามีเขามีใครมาเยี่ยมจะบอกว่าทานข้าวหรือยังใช่ยังเลยและถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าทานข้าวแล้วแล้วก็บอกว่าทานขนมหรือยังดื่มแต่ออหน่อยไหมนั่นคือวัฒนธรรมของบ้านเราค่ะเป็นวิถีชีวิตค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะมาอย่างขนมที่เราเห็นอยู่เนี้ยนะชาวบ้านที่นี่ก็ได้อาชีพไปด้วยมีงานทำไปด้วยเพราะว่าที่นี่เขาให้ชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนี่แหละค่ะเอาขนมมาฝากขายที่นี่เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างอาชีพให้คนในชุมชนนะคะนี่คือซันไตบูดายโยไม่เพียงแต่เป็นการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่และที่สำคัญที่สุดเป็นการสร้างอาชีพสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะย้อนกลับสู่สมัยก่อนทำให้มีความรู้สึกดีๆมาย้อนยุคเลยรู้สึกเหมือนมากินข้าวอันนี้อยู่แล้วลูกอยู่แล้วค่ะก่อนทานอาหารสมัยก่อนนะคะต้องทานกับมือเพราะฉะนั้นต้องล้างมือกันก่อนค่ะเดี๋ยวรับคุณผู้ชมกันก่อนหลังจากนั้นเราไปทานอาหารด้วยกันเลยกระเตอกระเตอนี่เป็นภาชนะที่ล้างมือก็เรียกว่ากระเตอกระเตอหรือกระโถนกระโถนใช่ค่ะโอเคค่ะอยู่แล้วอยู่แล้วลูกอยู่แล้วลูกอยู่แล้วต้องThank you.
ada kau penonton dan masa-masa sekarang learning kita produk sekali dengan orang mari market, orang mari sokong nyokong di kedai santai budaya, mempun kui kap. คือเหมือนประมาณว่ามาขัดจังหวะในการรับประทานอาหารพอมาอัพเลยนะแบนะยอมรับว่านาแบมาจากที่ไหนแบมาจากปัตตานีอยู่ในเมืองปัตตานีจากปัตตานีแบมาจากปัตซินิ่งเหรอใช่ไม่ได้ทำงานในพื้นที่ตรงนี้นะแบไม่แบมาไกลมากเลยนะแบอุสคอร์นะคะแบรู้มาจากไหนว่ามีร้านสไตล์แบบนี้ที่นี่พอดีเช้าวันนี้มาธุระยะลาแล้วก็แวะร้านกาแฟร้านเพื่อนเป็นก็เลยแนะนำว่ามีร้านแนวย้อนยุคแนวโบราณมีอยู่ที่นี่มานังสตาเธอหิวข้าวใช่ไหมเพื่อนบอกเธอหิวข้าวใช่ที่นี่เลยใช่ก็เลยก็แวะมาเลยก็อยากจะรู้จักที่นี่แล้วก็จะกลับไปแนะนำเพื่อนๆที่ปัตตานีเอาไปมาถูกนะตกลงนะมาถูกกับกะก็มาถูกนะตรงใจคือโดยปกติแล้วอยู่ที่บ้านกะเขาก็หุงข้าวกินข้าวกับบุดูนะแบนะใช่ครับทีนี้พอมาที่นี่แบกินข้าวก็บุดูอีกก็บุดูอีกครับเนาะก็บุดูนะครับแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างย้อนยุคไปไหมแบครับก็เหมือนกลับไปอยู่กลับไปกินบ้านแม่เหมือนกลับไปกินบ้านแม่แต่แม่ไม่อยู่แล้วตอนนี้แต่เหมือนย้อนยุคกลับไปกินบ้านแม่คือกำลังจะบอกว่านี่คือบ้านยุคก่อนแล้วก็กลับไปกินข้าวกับแม่รสชาติอาหารแบบนั้นแต่ว่าสเวนอะไรก็อร่อยนะอร่อยรสชาติก็ยังรสชาติดั้งเดิมอยู่ย่อก็ต้องบอกต่อว่ามาที่นี่ได้เลยก็จะแนะนำความสุขมาครั้งแรกไม่ได้ประทับใจประทับใจเลยนะประทับใจอาหารประทับใจบรรยากาศร้านแล้วก็สำคัญสุดประทับใจทีมงานที่มาถ่ายทำรายการเนี่ยอันนี้คือช็อตนี้ใหญ่ที่สุดเลยช็อตนี้คือใหญ่ที่สุดประทับใจทีมงานตัวเดียวมีความเขาเรียกว่าคือช็อตนี้แหละคือช็อตที่จะว่ามีความประทับใจประทับทีมงานเราเลยรู้สึกว่าจะลอยไปแล้วอย่างน้อยจะได้สื่อให้กับคนรุ่นใหม่ไงกุลากุนิงเอาไปทำจริงๆในของการแต่งกายสมัยก่อนนี่แม่แต่งกายแบบนี้ไหมฮะแบร์จำได้ไหมสมัยก่อนใช่เขาใส่กันแบบไหนแบบสมัยก่อนเนี่ยที่จำได้นะที่เขาแต่งแบร์อย่ามองว่าตัวเองเป็นแม่นั่นที่จำได้ตอนผมเป็นเด็กอ่ะคนรุ่นเก่าเขาก็เขาเรียกกันปะนะใกล้ละปะกันปะเขาก็แค่พันผู้บนหัวเขาไม่ได้ปิดมิดชิดเหมือนปัจจุบันแล้วก็ใส่เสื้อคือเสื้อบานงใช่ใส่สโรงใช่นี่คือวิถีชีวิตเพราะอะไรเขาบอกว่าคนสมัยก่อนท้องไม่ค่อยป่องเพราะเขาจะใส่เข้าสโรงเสร็จปุ๊บจะกระชับถูกต้องแต่สมัยนี้ย่างทั้งเพพอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ยืดตามตัวเรากินข้าวจานเดียวเรารู้สึกว่าเราไม่พอแต่คนสมัยก่อนเขาจะมีเขาเรียกกุศโลบายอะไรในการรับประทานอาหารเนี่ยอยากจะใส่ผ้าสโรงปุ๊บโอ้ขยี้แล้วเราอัดต่อไม่ได้แต่สมัยนี้เราย่างอัดเท่าไหร่ก็อัดไปเถอะกินไปเลยปลาตกลงกาเพิ่งจานเดียวนะโอเคไม่รบกวนกาแล้วไม่เป็นไรไม่ถือเป็นการรบกวนรับประทานให้มีความสุขอย่าทานเยอะแยะไม่ได้ส่วนกาทานปลาทานอะไรไข่อะไรอุดทุกอย่างโปรตีนครบถ้วนสมัยก่อนถ้าจะทานอาหารจะหาอุเลหาผักแบบนี้นะก็ต้องไปหาที่บางกาเขาเรียกผักเขาเรียกผักริมรั้วแต่ถ้าจะให้สะดวกก็มาทานที่ร้านดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาจิมการ์เซ่ไปรับประทานสบายนะแม่นายโยคุณผู้ชมคะนี่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราในเรื่องของขนบประเพณีเขาเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ที่รายการนาซิกาบูพาคุณผู้ชมมาที่นี่นั่นก็คือในเรื่องของอาหารการกินซึ่งเจ้าของร้านก็ได้บอกว่าการที่เขาเปิดร้านนี้ทำให้เขานึกถึงบรรยากาศของสมัยก่อนแล้วก็บ้านที่เปิดมาเปิดร้านที่ขายอาหารเนี่ยนะคะก็เป็นบ้านของคนอาศัยจริงๆแต่ด้วยความที่เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วก็เจ้าของบ้านเขาไม่ได้อาศัยแล้วก็เลยทำให้เขาเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็มาทำยกมาเปิดร้านที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะมาลิ้มลองอาหารแล้วก็อยากจะสัมผัสในวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมสมัยก่อนจริงๆหรือว่าอยากจะมาโพสต์รูปถ่ายรูปแล้วก็ใส่ชุดอะไรแต่งกายแบบสมัยก่อนก็สามารถจะมาได้นะคุณผู้ชมนะคะที่นี่ค่ะอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและก็นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในความเป็นนาซิกราบูผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็หากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะมาเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่มนต์เสน่ห์ของความเป็นธรรมชาติมนต์เสน่ห์ของคนที่นี่มนต์เสน่ห์ของความเป็นวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์แน่นอนค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่แล้วจะติดใจอย่างแน่นอนคราวหน้านะคุณผู้ชมรายการนาซิกราบูจะพาคุณผู้ชมไปไหนอาจจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตอาจจะเป็นในเรื่องของผู้สูงวัยอาจจะเป็นในเรื่องของการทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้ในรายการนาซิกราบูทางช่อง11 NBT สาวแห่งนี้ค่ะกับยามิระการีดองวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนี่ก็ถือว่าเป็นการเล่นอย่างนึงเขาเรียกว่าจ๊อกก็หมากหลุมนี่นะคะนึกถึงสมัยเด็กๆเลยคุณผู้ชมค่ะพูดเยอะเหลือเกินไปแล้วนะคุณผู้ชมนะวันนี้ยามิระการีดองลาผู้ชมไปก่อนนะคะกินดูเรือเดี๋ยวก่อนเวลาเติมสลัมสุดยอดต่อเดินอัสสลามุอะลัยกุมเล่นจ๊อกก็ดีกว่า